็บเนี่ยครับผมได้ค่ะสวัสดีพี่น้องสมุทรปราการทุกท่านเราคนรู้จักกันใกล้ชิดกันจำได้กันใช่ไหมคะตั้งแต่เป็นสถานีวิทยุที่เล็กๆจนเดี๋ยวนี้ใหญ่เบ้อเริ่มท่อมเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยพูดนะทุกอาทิตย์ในช่วงนั้นแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีเกี่ยวเอาจากเอเชียอัปเดตนะก็ขอสวัสดีพี่น้องสมุทรปราการและพี่น้องทางบ้านทุกท่านด้วยอาจจะดึกไปหน่อยแต่ว่าพี่น้องก็ยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมากและส่วนหนึ่งก็รับฟังหน้าจอรับชมหน้าจอโทรทัศน์นี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่เราจัดให้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นอบอุ่นไหมพี่น้องอบอุ่นไหมเราได้พบปากกันเราได้ฟังคำปราศัยเราได้เห็นหน้าค่าตาเราได้กินอาหารอิ่มและฟังเพลงเพราะนี่แหละคือชีวิตของคนเสื้อแดงค่ะแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าจากการที่เราเลือกตั้งประสบความสำเร็จมา6เดือนคิดดูสิยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมันทำท่าจะทำรัฐประหารกันอีกแล้วพี่น้องเป็นยังไงสู้ไหมสู้ไหมนั่นแหละคือถึงไม่ถามก็รู้ว่าสู้นะเพราะว่านี่คือคนเสื้อแดงอาจารย์ธิดาเคยใช้คำพูดอย่างหนึ่งแล้วมีคนมากระทบกระเทียบอาจารย์ธิดาพูดว่าเสื้อแดงคือกองหน้าของประชาชนไทยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าจริงก็คือเป็นคนที่จะต้องอยู่ข้างหน้ายามเมื่อประเทศชาติถูกคุกคามด้วยอำนาจมืดและปากกระบอกปืนไม่มีใครนอกจากคนเสื้อแดงเท่านั้นที่สู้มา5ปีกว่าแล้วในโลกนี้มีแต่คนเสื้อแดงของประเทศไทยที่ยืนหยัดต่อสู้ยาวนานได้รับชัยชนะและถูกกระทําถูกจับคุมขังแต่ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะแล้วต่อไปนี้ถ้าใครคิดจะทำรัฐประหารโปรดทราบไว้ด้วยคนเสื้อแดงเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษร้องเพลงเต้นแบบเมื่อกี้แต่ว่าถ้าได้ยินเสียงปืนหนีไหมสู้ไหมสู้พอสงบแล้วมาเต้นใหม่ใช่เปล่านี่คือมนุษย์พันธุ์พิเศษของประเทศไทยพี่น้องภาคภูมิใจด้วยนะคะเพราะว่าไอ้อะไรสถิติของโลกเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้หรอกเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เขาไม่เก็บไปเที่ยวเก็บอะไรก็ไม่รู้เช่นไข่เจียวใบใหญ่ขนมปังอันใหญ่คนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนสู้ยาวนานยืดเยื้ออย่างนี้เขาไม่ได้จดสถิติเอาไว้แต่พี่น้องโปรดรู้ไว้ด้วยว่าในฐานะที่อาจารย์ธิดาผ่านสมรภูมิการต่อสู้ของประชาชนมายาวนานและได้ศึกษาเปรียบเทียบกับชาติอื่นด้วยการต่อสู้ประเทศอื่นนั้นต่อสู้ในระยะสั้นๆแล้วหายไปแล้วก็เป็นชุดใหม่มาสู้แต่คนเสื้อแดงในประเทศไทยต่อสู้ตั้งแต่สนามหลวง5ปีกว่ามาแล้วเป็นคนชุดเดิมแต่มากขึ้นทุกวันใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เป็นลักษณะพิเศษที่อื่น
เขาทำเหมือนเขาใช้คำว่าเหมือนน้ำพุก็เป็นน้ำพุแผบเดียวหายแต่ของเราเลิกไหมไม่เลิกทำไมไม่เลิกไม่ใช่พวกหาเรื่องเราเคยพูดมาตลอดว่าเลือกตั้งเราได้รับชัยชนะนี่คือการเริ่มต้นก้าวแรกแต่ก้าวของเรายังไม่ทันจะเอาเท้าวางเลยแค่เอาเท้าปักลงเท่านั้นเองเขาก็ทำท่าจะผลักเราเหมือนรอบก่อนที่คุณสมัครสุนทรเวชหรือว่าคุณสมชายถูกกระทำรัฐบาลพรรคพลังประชาชนรัฐบาลไทยรักไทยนี่เพื่อไทยก็ไม่ใช่เขาไม่จ้องนะไม่จ้องนะอาจจะจ้องอยู่ว่าจะทำอย่างไรดังที่ได้มีข่าวเล่าลือกันแต่ถึงไม่มีข่าวคนเสื้อแดงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอใช่ไหมพี่น้องเตรียมพร้อมทุกรูปแบบรัฐประหารในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะใช้ปืนแต่เป็นรัฐประหารที่ใช้กระบวนการอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้เท่าทันว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเราต่อไปนี้เราจึงเลื่อนขึ้นมาจากการล้มรัฐบาลอำมาตย์ซึ่งเราล้มไปแล้วด้วยหีบเลือกตั้งใช่ไหมพี่น้องตอนนี้เราจึงต้องยกเป้าหมายระดับกลางก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญ50และยุติการทำรัฐประหารทุกรูปแบบนี่คือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของนปช.ในช่วงนี้ค่ะนี่เราเขียนนะเอาไว้ตั้งแต่ปี52แต่แสดงว่าเรามองการไกลเพราะว่ามาถึงปี54 55เขียนไว้3ปีที่แล้วก็เอามาใช้ได้เอามาใช้ได้อย่างสอดคล้องความเป็นจริงเพราะเราวางแผนไว้แล้วว่าชัยชนะของเรา 1. หนทางสันติวิธีข้อที่2ก็คือเราต้องล้มรัฐบาลอำมาตยาธิปไตยและเราทำได้ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนเก็บชัยชนะขั้นต่อไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยมือประชาชนเพื่อล้างเลือดที่เกิดจากปากกระบอกปืนด้วยมือของเราให้ได้ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับแล้วเขียนด้วยปากกระบอกปืนและข่าวเลือดและข่าวเลือดของการปราบปรามเมื่อปี53เราจึงต้องล้างเลือดเพื่อนเราชัยชนะยกต้นก็คือเราได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งแต่ชัยชนะยกนี้สำคัญมากก็คือการเขียนกติกาประเทศใหม่ด้วยกฎหมายสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องเขียนโดยประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนนะฮะต้องเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งหมดให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราผ่านการเลือกตั้งเราผ่านการช่วยเหลือมหาอุทกภัยเราก็ลงมือทันทีระยะเวลาสั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องนัดวันที่9เวลาก่อนเที่ยงไปกันที่หน้ารัฐสภาไปมากก็ดีนะคะเพื่อที่จะไปยืนยันว่าต่อไปนี้ประเทศไทยเราจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยมือของประชาชนและจะไม่ยอมให้ใครฉีกรัฐธรรมนูญนี้อีกต่อไปค่ะมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเพราะเราต้องการให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งแต่การที่มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งจะทำให้พี่น้องได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับใหม่ไม่ใช่ปี50ฉบับแก้ไข
และต้องมีเวลาที่แน่นอนและไม่ว่าจะเกิดรัฐประหารหรืออะไรก็ตามสสร.ก็ต้องเขียนรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อน8เดือนให้ได้ค่ะ240วันนะ240วันเพราะฉะนั้นเราจึงมีข้อต่างกับนิติราษฎร์ในประเด็นนี้ก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะนิติราษฎร์เขาต้องการให้มีนักวิชาการมาเขียน20กว่าคนแต่สำหรับเรามุมนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นพี่น้องทบทวนร้องเรียนนปช.นิดหน่อยเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มันมาด่าเรานะคือก็ด่าอยู่ทุกวันแต่ว่าขอโทษโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และคนประชาธิปัตย์นี่อยู่สายอำมาตย์ใช่ไหมสายอำมาตย์ใช่ไหมแล้วสายอำมาตย์จะมารู้เรื่องอะไรกับสายการต่อสู้ประชาชนเขาบอกว่าอาจารย์ธิดาบอกว่านิติราษฎร์เป็นแขนซ้ายนะก็พูดเสียใหม่เพราะว่าเผื่อจะได้ดูถือว่าทบทวนสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนนปช.ยุทธศาสตร์ของนปช.สองขารู้จักแล้วใช่ไหมคะขาขวาคือขาของขบวนการประชาชนขาซ้ายคือวิถีทางรัฐสภาโดยพรรคการเมืองพี่น้องรู้หมดแล้วทุกคนใช่เปล่าคนอื่นอาจจะไม่รู้พูดไปเผื่อให้เขาฟังนะเพราะว่าเขาไม่รู้อันที่สองสองแขนแขนขวาเราคือมวลชนพื้นฐานรากหญ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นแขนขวาของเราแข็งแรงแล้วก็ต้องทำให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่น้องแขนซ้ายหมายถึงกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยหมายถึงกลุ่มคนที่รักความยุติธรรมซึ่งเป็นคนชั้นกลางเป็นปัญญาชนเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้อยู่แขนซ้ายไม่ได้หมายความว่านิติราษฎร์เฉพาะนิติราษฎร์เท่านั้นแต่นิติราษฎร์เป็นนักวิชาการที่ต้องการนิติรัฐนิติธรรมต้องการความยุติธรรมฉะไหนจึงจะไม่อยู่ในแขนซ้ายอยู่ได้ใช่ไหมพี่น้องก็อยู่ได้แต่ไม่ใช่เฉพาะนิติราษฎร์คนอื่นๆก็มาอยู่แขนซ้ายกับเราได้เหมือนกันที่นั่งอยู่แถวนี้หลายคนก็เป็นคนชั้นกลางเป็นปัญญาชนเป็นนักธุรกิจอยู่แขนซ้ายทหารแตงโมก็อยู่แขนซ้ายเพราะฉะนั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์ผู้ออกมาพูดว่าอาจารย์ธิดาบอกว่านิติราษฎร์อยู่แขนซ้ายนะอันนี้เป็นการพูดของคนที่ไม่เข้าใจการต่อสู้อย่าไปหวังนะแต่ที่พูดตรงนี้ให้พี่น้องไปอธิบายและขอให้พรรคประชาธิปัตย์รู้ไว้เสียด้วยว่าอย่ามาสะเอะพูดเรื่องยุทธศาสตร์ของนปช.เพราะไม่รู้เรื่องอย่ามาพูดคนที่อยู่สายพันธุ์อำมาตย์จะมารู้เรื่องของสายพันธุ์นักต่อสู้ได้ยังไงไปพูดเรื่องอื่นดีกว่านะอย่ามายุ่งกับเรานะคุณไปเก็บรับบทเรียนดีกว่ามาหาเรื่องกับคนเสื้อแดงไม่ว่าจะติดคุกนะไม่ตีตวนก็ด่าถูกไหมติดคุกไม่หน่อยก็โจมตีด่าเพราะฉะนั้นเยียวยาก็อ้างว่าได้แพงไปไม่รู้เป็นมนุษย์พันไหนกระทำต่อเขาอย่างโหดเหี้ยมทารุณแล้วยังจองล้างจองผลาญเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์จะจารึกบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในยามที่เป็นรัฐบาลเกิดการฆ่ากันตายตั้ง90กว่าศพและในยามที่เป็นฝ่ายค้านที่ต้องการจัดการกับพวกเราที่ถูกจับกุมคุมขังพี่น้องเราขณะนี้ยังถูกจับกุมคุมขังอยู่จำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับการประกันตัวและยัง
หลายส่วนก็ยังติดคุกหรือว่าที่ออกมาแล้วก็ยังยากลำบากอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องแก้ปัญหาที่รัฐประหารชุดที่แล้วและรัฐบาลชุดที่แล้วทำไว้แล้วขณะนี้เรายังต้องเตรียมพร้อมที่มันจะก่อกรรมทำเข็นกับประเทศต่อไปข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามคนเสื้อแดงนาทีนี้เข้มแข็งพอพร้อมที่จะรับกับเรื่องราวเหล่านี้และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อทำให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยและมีนิติรัฐนิติธรรมให้ได้ใช่เปล่าพี่น้องนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเรากำลังจะมีสัมมนาสัมมนาของเราก็จะต้องตรวจสอบยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใหม่และสำหรับเรื่องรัฐประหารหรือว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นปช.เพราะฉะนั้นพี่น้องภายในปีนี้และอย่างช้าที่สุดครึ่งปีหน้าเราต้องรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกันกระบวนการที่ได้มารัฐธรรมนูญของสสร.นั้นก็ต้องถูกต้องชอบธรรมเพราะเราต้องชนะใจคนทั้งประเทศอย่าให้มาค้านอย่าให้มาค้านแบบ112นะแบบ112ทุกวันนี้เนี่ยทั้งที่นิติราษฎร์อาจารย์นิติราษฎร์อาจจะมีวิธีคิดหรือมีผลของการคิดเนี่ยที่แตกต่างกันกับพวกเราบ้างก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยพวกเขาเป็นคนดีเป็นคนที่หวังดีกับประเทศไทยขอให้ปรบมือให้กับคณะนิติราษฎร์ไม่ต้องกลัวคนดีเนี่ยเรายกย่องกลัวอะไรไม่เห็นต้องกลัวแต่ถามว่าเขาคิดเหมือนเราทุกอย่างไหมไม่เหมือนกันยังยกตัวอย่างเช่นประเด็นรัฐธรรมนูญก็ไม่เหมือนกันขณะนี้เรามุ่งสู่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวใช่ไหมพี่น้องแต่เขาไปมุ่ง112ก็เป็นสิทธิของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนเลวตามที่ถูกประนามเพราะเขาเพียงแต่คิดแล้วโยนขึ้นมาในสังคมอย่าไปทำท่ากลัวแล้วต้องกระโดดหนีจารย์ธิดาไม่เห็นด้วยแต่เราบอกเลยว่าเราเหมือนกันตรงไหนต่างกันตรงไหนแล้วไปกลัวอะไรไม่ต้องกระโดดหนีเพราะว่ากลุ่มนิติราษฎร์เป็นคนดีแต่บอกได้เลยว่าเขาไม่ได้เหมือนกับเราหมดเราไม่ได้ถือนิติราษฎร์เป็นศาสดาเพราะเราก็มีสมองของเราเราก็คิดได้ต่างคนต่างทำงานแต่เป้าหมายก็คือประเทศนี้มีนิติรัฐนิติธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เสรีภาพเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งผู้ประสานการคืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนที่ตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเปิดให้คนจนๆได้เรียนกลายไปเป็นมหาวิทยาลัยของระบอบอำมาตย์พวกอาจารย์ทั้งหลายรู้หรือเปล่าว่าท่านได้เปลี่ยนมหาวิทยาลัยของประชาชนไปเป็นมหาวิทยาลัยของอำมาตย์โดยสมบูรณ์แล้วต่อไปนี้เราก็เดินหน้าของเราแต่เราเรียกร้องว่าสังคมไทยต้องอยู่ด้วยสติปัญญาพี่น้องดูตัวอย่างนักวิชาการดูตัวอย่างนักวิชาการเราเป็นรากหญ้ารากหญ้ามีสติปัญญาโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพานักวิชาการที่ไม่มีจุดยืนอยู่กับประชาชนเราทำโรงเรียนของเราก็ได้ใช่เปล่าพี่น้องเขาปิดมหาลัยก็เรื่องของเขานะฮะพี่น้องทั้งหลายนี่จึงเป็นเวลาที่สำคัญในปีนี้ก็คือว่าเป็นปีที่เราต้องปักหลักเป็นป้อมปราการให้เข้มแข็ง
ยืนมั่นไม่หวั่นไหวนั่นก็คือเราต้องทำให้ประเทศนี้มีนิติรัฐมีนิติธรรมต้องทำให้กติกาในสังคมนี้เป็นกติกาที่มองเห็นคนเป็นคนเท่าเทียมกันให้ได้ค่ะมิฉะนั้นเราจะมีปัญหาว่าถ้าเราไม่ผ่านด่านนี้ประเทศไทยทะลุทะลวงไปไม่ได้แล้วพี่น้องที่รักขณะนี้เรายังมีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมีการส่งเอกสารไปแล้วยังไปไม่ถึงสมุทรปราการเนี่ยไปส่งที่อิมพีเรียลสำโรงหรืออิมพีเรียลลาดพร้าวก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ส่งแล้ววันที่9อย่าลืมประมาณเวลา11โมงเราไปพบกันที่รัฐสภาเพื่อที่จะไปยื่นนะร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนปช.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนปช.นั้นต่างกับร่างรัฐธรรมนูญที่คนอื่นคิดไม่ว่าจะเป็นคอ.นท.ของอาจารย์อุกฤษไม่ว่าจะเป็นของคณะนิติราษฎร์หรือแม้แต่ของส.ส.จำนวนหนึ่งเพราะเราให้เลือกตั้งโดยคำนึงถึงสัดส่วนประชากรทั้งประเทศเพราะระนองมีคนแสนกว่าคนเท่านั้นกรุงเทพมีคนตั้ง10กว่าล้านนะเพราะฉะนั้นร่างของเราให้เลือกตั้งทั้งหมดและเราไม่เว้นพื้นที่ให้นักวิชาการพันพิเศษจะต้องมีที่เฉพาะอีก20กว่าคนเราไม่มีขอให้ทุกคนลงเลือกตั้งหมดนี่คือร่างของเราแล้วจากนั้นเนี่ยลงประชามติแล้วยื่นนะคือโปรดเกล้าให้อะไรทูลเกล้านะฮะทูลเกล้าเพื่อที่จะประกาศใช้เลยเราต้องการให้เสร็จภายในปีนี้หรืออย่างช้าครึ่งปีหน้าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องไปกันวันที่9ไปประกาศให้รู้ว่าเราต้องการมีรัฐธรรมนูญของประชาชนแล้วเราเบื่อเต็มทีแล้วเบื่อเต็มทีแล้วที่ร่างแล้วฉีกร่างแล้วฉีกแล้วทำรัฐประหารต่อไปนี้จะยอมไหมพี่น้องไม่ยอมอีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงว่าเราจะไม่ยอมให้ฉีกรัฐธรรมนูญต่อไปและรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่ามักง่ายเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเพราะเราเสียชีวิตเสียเลือดเนื้อเสียโอกาสมามากแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดแล้วไม่มีใครฉีกอีกต่อไปค่ะลานะคะพี่น้องขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอเหวงโตจิราการครับพี่น้องครับพี่น้องแสดงครับพี่น้องสมุทรปราการครับผมดีใจนะครับที่ได้พูดคนสุดท้ายดีใจจริงๆเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ว่าอย่างน้อยที่สุดมีเสื้อแดงจำนวนนับพันอยู่ร่วมกับผมในคืนนี้ครับเราซักซ้อมกันครับนี่เป็นการซักซ้อมเตรียมการนะครับเพราะถ้ามันมีรัฐประหารเราเจอกันทันทีซึ่งเราอาจจะต้องอยู่กันหลายวันใช่ไหมวันนี้เป็นการซักซ้อมครั้งแรกใช่หรือเปล่าผมถึงบอกผมดีใจไงเพราะผมจะดูว่าเอ๊ะถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะจะมีเสื้อแดงเหลืออยู่กับผมกี่คนผมกวาดสายตาดูแล้วยังหลายพันคนครับผมชื่นใจจริงๆเลยครับแล้วก็ไม่เสียหายครับเพราะผมจะมีสิ่งดีๆที่มากราบเรียนท่านและผมเชื่อว่ามีพี่น้องที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านนะครับอีกจำนวนไม่น้อยผมประเมินด้วยสภาพจิตของผมเชื่อว่ามีพี่น้องเสื้อแดงที่ติดตามชมดูเราไม่ต่ำกว่าเรือนแสนทั่วประเทศอย่างแน่นอนครับ
ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องสำคัญสัก 3-4 เรื่องนะพี่น้องเราสู้กันมาแทบเป็นแทบตายเราเสียสละชีวิตของวีรชนไปเที่ยวนี้91คนแต่หากถ้าเรานับกระแสทางของการต่อสู้เราเสียสละวีรชนไปแล้วผมว่าร่วมพันนะเราต้องการอะไรครับพี่น้องยังจำได้ไหมว่าเราต้องการอะไรพี่น้องจำได้ไหมครับว่าเราต้องการอะไรเราต้องการโค่นล้มระบอบอมาตยาธิปไตยเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาให้ได้ครับดังนั้นการได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะครับแค่ขั้นตอนเดียวแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจะนำสิ่งดีๆมาให้เราสิ่งดีๆอะไรผมยกตัวอย่างนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งรักก็คือว่าเราจะลากคอไอ้พวกฆาตกรซึ่งสั่งฆ่าประชาชนเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี53มาลงโทษภายในประเทศไทยและทางสากลให้ได้ครับนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องอย่าไปมองแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ครับถ้าหากว่าเราประสบความสำเร็จในการลากคอกระชากคอมาเลยจะบอกว่าผมพูดไม่สุภาพไม่ได้ครับเพราะไอ้พวกนี้เป็นฆาตกรฆ่าประชาชนสองมือเปล่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องไปพูดสุภาพกับมันทำไมใช่ไหมครับกระชากคอมันมาเลยมาขึ้นศาลเนี่ยนี่สำคัญมากนะฮะถ้าเราไม่กระชากคอพวกฆาตกรมาขึ้นศาลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาฆ่าคนอีกผมเป็นห่วงชีวิตผมเนี่ยหกคนเลยนะแล้วผมไม่อยากให้มีหนที่7อ่ะผมปวดร้าวนะขมขื่นกลางคืนบางทีก็นอนร้องไห้นะคิดถึงเหตุการณ์น่ะ14ตุลาก็ต่อหน้าผมอ่ะ6ตุลาก็ต่อหน้าพฤษภาก็ต่อหน้าพฤษภาปี35นะยิงหัวกระดูกหลุดกระเด็นผมไปดูศพที่โรงพยาบาลรามาด้วยเช่นกันน่ะมันไม่ปวดร้าวเหรอปวดร้าวครับแล้วปี52นี่นะครับตอนที่เราไปปิดล้อมหน้าทำเนียบเนี่ยเรียกร้องให้มหาอมาตย์ใหญ่เข้าลาออกเนี่ยเราก็โดนไล่ยิงที่ดินแดงนะครับดินแดงอ่ะแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่พวกศัตรูของเรามันทดสอบเราพวกเราเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพนะผมรักพวกเรามากพวกเราเก่งกล้าสามารถมีความวีระอาหารแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรายังขาดต้องยอมรับนะก็คือการสรุปบทเรียนครับเราขาดการสรุปบทเรียนเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะต้องมาช่วยกันสรุปบทเรียนปี53เดือนเมษาพฤษภาให้ดีที่สุดเพื่อว่าถ้าเราเผชิญกับศัตรูครั้งต่อไปเราจะต้องเอาชนะศัตรูอย่างชาญฉลาดให้ได้นะครับพี่น้องที่ผมบอกว่าเราไม่สรุปบทเรียนอะไรเพราะว่าปี52นี่นะพี่น้องทราบไหมครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบแต่เนี่ยคูนูปการอยู่ที่อาจารย์ธิดาปรบมือให้อาจารย์ธิดาก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมพ่ออธิบายคือศัตรูของเรานี่นะขับรถ GMC มาครับพร้อมกับปืน M16เต็มรถ GMC พร้อมกับมีกระสุนด้วยแกล้งทำเป็นขับรถหลงทางเข้ามาในเขตของเราเขาก็รู้อยู่ว่านี่เขตของพวกเราอะแล้วเวลาขับรถมาเนี่ยนะมีคนไม่มากครับไม่กี่คนนั่นก็แปลว่ามันตั้งใจที่จะให้เรายึดถูกไหมฮะคือถ้ามันไม่อยากจะให้เรายึดนี่มันต้องส่งทหารมาปึ๊บ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 เต็มรถหมดแล้วพร้อมกับมีปืน M16 พร้อมกับกระชากลูกเลื่อนเต็มไปหมดถ้ามันไม่ต้องการให้เรายึดใช่หรือเปล่าปีนั้นเนี่ยมันตั้งใจที่จะเอารถนี่มาให้เรายึดนะแล้วตั้งใจที่ว่ามาคิดว่าเราโง่ไงแต่พี่น้องเสื้อแดงนี่ยอดอย่างนี้เลยปรบมือให้ตัวเองและชมเชยพี่น้องเสื้อแดงทุกคนหน่อยพี่น้องเสื้อแดงมีสติปัญญารู้ทันครับรู้ทันยังไงรู้ทันว่าเฮ้ยมึงส่งรถเข้ามาอย่างเงี้ยมึงตั้งใจจะให้กูยึดทำไมจะตั้งใจให้กูยึดคือตั้งใจจะให้พวกกูเนี่ยจับอาวุธปืนยิงพวกมันไงเพื่อสร้างเงื่อนไขให้พวกมันฆ่าเราแต่พวกเราฉลาดกว่ามันพวกเรายึดอาวุธได้แล้วส่งคืนพวกมันทุกกระบอกทุกนัดเลยครับเนี่ยเป็นการพิสูจน์ต่อหน้าสายตาชาวโลกแล้วผมยืนยันนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงสันติวิธีถ้าพี่น้องเสื้อแดงไม่สันติวิธีนะวันนั้นเนี่ยนะยึดเนี่ยนะพี่น้องก็จับมาแล้วก็ยิงมันถูกไหมถ้าพี่น้องเสื้อแดงไม่สันติวิธีถ้าเป็นอย่างนั้นเราพังพินาศตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช่หรือเปล่าครับแต่ความที่พี่น้องเสื้อแดงเราสันติวิธีเนี่ยอาจารย์ธิดาเป็นคนเห็นแล้วก็รีบโทรศัพท์มาบอกแล้วคุณวุฒิเนี่ยโมเดลนี่ก็มีบทบาทในเหตุการณ์ด้วยปรบมือให้คุณวุฒิโมเดลด้วยครับเราจำเป็นต้องสรุปบทเรียนเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะผมถึงกราบเรียนพี่น้องบอกว่าเนี่ยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเราต้องกระชากลากคอไอ้ฆาตกรเนี่ยมาลงโทษให้ได้และไอ้ฆาตกรมาลงโทษไม่เพียงแต่ลงโทษในประเทศไทยนะ
ต้องเอาฆาตกรที่ฆ่าประชาชนเนี่ยไปลงโทษที่ศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศให้ได้ด้วยครับเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดอีกแล้วประเทศไทยไม่ต้องการให้มีการฆ่าคนกลางถนนอีกแล้วที่จริงมันมีเรื่องเหี้ยมโหดอมหิตกว่านี้เยอะนะถ้าใครอยู่ชนบทเนี่ยมีเรื่องถีบลงเขาเผาลงถังแดงแล้วเขายัดข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะจริงๆก็คือว่าพวกนายทหารเกเรกราชบางส่วนบางคนเนี่ยเวลาเขาลาดตระเวนไปหาหมู่บ้านเนี่ยเขาบังคับให้ชาวบ้านครับฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายและแกงให้เขากินแค่นั้นไม่เท่านี้นะฮะเขายังบังคับให้เอาลูกเอาเมียมานอนกับพวกมันด้วยผู้ชายมันเจ็บปวดอ่ะต่อหน้าต่อตาเนี่ยถูกบังคับเอาลูกเมียเนี่ยไปนอนกับพวกทหารเกเรกราชเสร็จแล้วก็แม่พ่อบ้านเนี่ยเขายอมรับไม่ได้ที่ลูกตัวเองเมียตัวเองถูกบังคับข่มขืนต่อหน้าเขาเลยสู้กับพวกทหารพวกนี้ไงไอ้พวกกะเลเวราชบางคนบางส่วนนะไอ้นี่มันก็เลยจับบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เสร็จแล้วเอาไปเผาทั้งเป็นแล้วถีบลงเขาอะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะแล้วเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกไหมครับพี่น้องเสื้อแดงครับจะยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือเปล่ายอมไม่ได้นะวิธีการที่จะทำให้มันหยุดได้เลยนะก็คือว่าเที่ยวนี้มันชัดนะเพราะว่าในหนังสือเสนาธิปัตย์ผมท้าคุณเลยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมท้าคุณเลยเพราะในหนังสือเสนาธิปัตย์เขียนชัดเจนโดยคนเขียนชื่อว่าหัวหน้าควงเขาบอกชัดเลยนะครับว่าวันที่12พฤษภาคมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนุมัติให้ทหารใช้ยุทธการเต็มรูปแบบปราบพี่น้องเสื้อแดงที่ราชประสงค์ครับอภิสิทธิ์คุณปฏิเสธมาเลยครับอันนี้เป็นหลักฐานเลยเป็นหลักฐานแสดงว่าคุณเนี่ยสั่งการให้ทหารใช้ยุทธการเต็มรูปแบบและยุทธการเต็มรูปแบบเนี่ยเขามีคำอธิบายต่อไปนะถ้าคุณพลิกต่อไปสัก 3-4 หน้าเขียนไปเลยนะครับว่ายุทธการเต็มรูปแบบแปลว่าอะไรก็คือใช้สงครามเต็มรูปแบบเนี่ยแล้วมีรายละเอียดนะครับว่าใช้ทัพบกทัพเรือทัพอากาศทัพบกยังมีบอกรายละเอียดเลยนะครับว่าใช้กองพันที่เท่าไหร่1กองพันที่9กองพันที่21ผมจำไม่ได้แล้วเป็นหลักฐานว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนุมัติให้ทหารใช้ยุทธการเต็มรูปแบบในการปราบปรามเสื้อแดงอภิสิทธิ์เอ้ยจงมาต่อล้อต่อเถียงกับผมให้มันตกไปซะให้ได้นี่เป็นหลักฐานน่ะแก้ตัวมาแก้ตัวเลยผมไม่มีปัญหาให้คุณมาแก้ตัวกับผมดังนั้นผมถึงเรียนท่านไงครับว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราด้วยผมเนี่ยข้อแรกเนี่ยอยากให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยช่วยกันเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กกล้าปกป้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์เอาไว้ให้เหนียวแน่นให้อยู่ได้ไม่เพียงแต่4ปีให้ได้8ปีให้ได้16ปีให้ได้20ปีไปเลยครับเพื่อให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำงานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องคือถ้าไม่ได้อยู่นานเนี่ยมันทำงานต่อเนื่องไม่ได้นะเพราะในการที่จะแก้ไขระบอบอำมาตย์อาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากไปแก้รัฐธรรมนูญนะยังมีปัญหาในเรื่องการไปจัดการกองทัพมันเป็นเรื่องแปลกนะกองทัพนี่นะกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลได้วะผมสงสัยจริงๆมันมีที่ไหนในโลกนี้บ้างนะที่กองทัพนี่กระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลได้แต่มีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกระด้างกระเดื่องคือไม่ยอมให้รัฐบาลเนี่ยไปปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพมันเป็นไปได้ยังไงเพราะรัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่ไหมและกองทัพเนี่ยเป็นหน่วยงานระดับกรมเท่านั้นเองนะคุณเป็นหน่วยงานระดับกรมเนี่ยแต่คุณโอ้โหตั้งตัวแข็งทื่อเลยนะครับกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลมันใช้ได้ยังไงแล้วผมจะบอกไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายนะพวกเราไม่เพียงแต่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยนะเราจะยกเลิกกฎหมายที่เป็นเผด็จการทุกฉบับในประเทศไทยให้มันหมดไปจากประเทศไทยด้วยครับแน่นอนครับคือขั้นตอนแรกเราจัดการเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนอย่างที่อาจารย์ธิดาอธิบายแล้วใครที่ยังไม่ได้เซ็นชื่อรีบไปเซ็นชื่อซะนะแล้วรีบส่งให้อาจารย์ธิดาด่วนเซ็นกันหมดทุกคนนี่ยังครับในนี้ถ้ายังไม่ได้เซ็นไม่เป็นไรนะหรือถ้าเซ็นแล้วไปบอกต่ออีกสักคนละ10อีกคนละ10ให้ได้สักประมาณแสนใบตอนนี้ได้ประมาณ 50,000 ผมว่าเราให้ได้สักแสนใบเพราะว่าเราจะไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นประชาธิปไตยนะและต้องเห็นในช่วงชีวิตเราหรือถ้าเป็นไปได้ต้องเห็นภายใน 2-3 ปีนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นองค์กรอิสระต่างๆที่มาจากคณะรัฐประหารเนี่ยเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำซากอะไรใช่มั้ยยกไปเลยออกไปเลยองค์กรอิสระต่างๆไม่เอาอีกต่อไปแล้วองค์กรอิสระไม่เอาชู้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 ไปเลยสวแต่งตั้งก็ไม่ต้องเอาแล้วสวแต่งตั้งเอามาทำไมเอามาทำซากอะไรใช่ไหมฮะคุณมาใช้อำนาจ
อธิปไตยของคน67ล้านคนเนี่ยแต่คุณได้รับการแต่งตั้งจากคน7คนเนี่ยมันทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงนี่ผมยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะพี่น้องต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าเซ็นชื่อให้อาจารย์ธิดาไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าแก้291เสร็จแล้วอยู่กับบ้านนอนตีพุงไม่ได้นะครับระหว่างที่สสรเขากำลังร่างกันอยู่เนี่ยพวกเราต้องใส่ใจสดับตรับฟังว่าสสรเขากำลังเขียนมาตราอะไรเพราะผมอยากจะฝากไว้ฮะแล้วท่านลองพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมีเหตุมีผลหรือเปล่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนทั้งหลายใช่ไหมครับง่ายๆเลยประชาธิปไตยง่ายๆฮะคือคำว่าประชาชนกับอธิปไตยมาสมรสกันนะฮะมาสนธิกันก็เป็นประชาธิปไตยอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดประชาชนก็ประชาชนก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะชัดเจนไหมครับคราวนี้อำนาจสูงสุดนี่มันมี3อำนาจครับอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเพราะฉะนั้นอำนาจทั้ง3นี่ต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนและตรวจสอบได้โดยประชาชนใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าในวันนี้เนี่ยผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพนี่เป็นความเห็นทางวิชาการของผมนะผมเจ็บปวดครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยไอ้พวกฝ่ายเหลืองนี่นะไอ้พวกฝ่ายสลิ่มมันก็ว่านะประชาธิปไตยของประเทศไทยมันลุ่มลุ่มดอนดอนมันประหลาดประหลาดผมก็มีความเห็นเหมือนกันว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยมันประหลาดประหลาดและลุ่มลุ่มดอนดอนแต่ความเห็นของผมนี่ไม่เหมือนกับไอ้พวกสลิ่มไม่เหมือนไอ้เสื้อเหลืองคือความเห็นของผมเนี่ยสงสัยครับว่าเอ๊ะมันเป็นประชาธิปไตยแบบไหนกันทำไมอำนาจตุลาการไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยอำนาจตุลาการไม่เกี่ยวข้องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ประชาธิปไตยมันแข็งแรงและถูกต้องอำนาจตุลาการก็ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยใช่ไหมครับพี่น้องครับดังนั้นเวลาสสรเขาร่างเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะเราต้องไปออกความเห็นบอกว่าอำนาจตุลาการต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยนะต้องเกี่ยวข้องครับอำนาจตุลาการมันจะลอยตัวออกไปจากประชาชนเนี่ยไม่ได้ครับเป็นองค์กรอิสระเป็นรัฐอิสระออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นทุกอำนาจเนี่ยต้องเกาะเกี่ยวกับประชาชนดังนั้นเนี่ยหลายประเทศในโลกนี้นะหลายประเทศในโลกนี้เนี่ยประธานศาลสูงสุดของเขาเนี่ยต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าประธานศาลสูงสุดของประเทศไทยต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเวลาเขาร่างกันต้องไปบอกสสรนะแล้วเราต้องบอกสสรอย่าไปร่างอยู่ในรูนะผมเองนี่ยังคิดมีคนมาบอกผมนะผมกำลังคิดอยู่นะผมก็คิดดังๆให้พี่น้องฟังพี่น้องมีความเห็นยังไงไปคิดกันต่อประเทศไทยไม่เพียงแต่ประธานศาลสูงสุดเนี่ยมีคนเขาคิดดังๆให้ผมฟังบอกว่าคุณหมอครับอย่าเพียงแต่แค่ประธานศาลสูงสุดเลยเอาอธิบดีศาลอุทธรณ์ทั้ง9ภาคต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาด้วยครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับคือมันจะได้ทำให้อำนาจตุลาการเนี่ยตรวจสอบได้โดยประชาชนนี่เห็นไหมนี่คือสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่สองในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะสิ่งแรกผมกราบเรียนพี่น้องไปแล้วนะครับก็คือว่าเราต้องลากคอฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายในประเทศไทยและก็ทางสากลซึ่งทางสากลไม่ยากนะครับก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่นะครับเพียงแต่แถลงแสดงเจตนาคือกฎหมายกรุงโรมเนี่ยมีอยู่มาตราหนึ่งพี่น้องไม่ต้องไปเข้าใจละเอียดมากเพราะว่ามันสลับซับซ้อนมากผมก็ไม่ได้เข้าใจละเอียดมากเอามาตราง่ายๆมาตราหนึ่งเขาเรียกมาตรา12วงเล็บ3เขาพูดง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าอำนาจรัฐในประเทศใดเนี่ยยอมรับเขตอำนาจของศาลในเรื่องใดศาลนั้นก็จะมีเขตอำนาจเข้ามาในประเทศนั้นเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องนี้เลยผมก็คงจะฝากความหวังไว้ที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับว่าเราควรจะต้องแถลงต่อศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศว่าเรายอมรับอำนาจศาลของอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศให้มาพิจารณาพิพากษาคดีเดือนเมษายนและพฤษภาปี53ครับเพื่อเอาฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายสากลให้ได้ครับนี่คือเรื่องดีๆอย่างที่2เรื่องดีๆอย่างที่2ที่ผมได้กราบเรียนคือนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วนะเรายังต้องชำระสาสางกฎหมายเผด็จการทั้งหลายใช่ไหมครับในสมัยคมช.ก็มีกฎหมายเผด็จการอยู่เยอะแยะใช่หรือเปล่าฮะมี177ฉบับนะมันออกมาได้ประหลาดมากองค์ประชุมก็ไม่ครบนะปกติถ้าองค์ประชุมไม่ครบเขาถือว่าที่ประชุมนั้นไม่เกิดนะแต่องค์ประชุมก็ไม่ครบนะและคะแนนเสียงโหวตที่สนับสนุน
ตัวกฎหมายให้เป็นกฎหมายมันก็ไม่ถึงครึ่งไงถึงมันประกาศออกมาใช้แล้วดูดิมันผิดหลักนิติธรรมนิติรัฐโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงเป็นภารกิจของคนเสื้อแดงเราในการที่จะสร้างระบบนิติรัฐนิติธรรมที่ถูกต้องกลับคืนมาให้กับประเทศไทยให้ได้ครับแต่เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราต้องรักษารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไว้นะครับถ้าหากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปโดยรัฐประหารเนี่ยล่องจุนเลยฮะเราต้องสู้กันใหม่ต้องเหนื่อยกันใหม่ไม่ใช่ว่าล่องจุนไปแล้วเราไม่สู้เรายังสู้ต่อแต่มันเหนื่อยมากไงล่ะเรื่องอะไรต้องเหนื่อยมากใช่ไหมเราก็รักษารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไว้สิถูกก็มาถ้าเองรัฐประหารนะกูก็จะสู้กับเองเว้ยผมเนี่ยอยากจะท้าเลยนะถ้าคุณอยากรัฐประหารนะอย่าช้าทำเลยครับพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าทำเลยเว้ยพวกมึงอะทำรัฐประหารเลยแล้วพี่น้องเสื้อแดงจะออกมาสู้กับมึงทั่วทั้งประเทศทำเลยผมอยากจะให้มันทำรัฐประหารให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเพราะผมเชื่อมั่นเสื้อแดงมากในวันนี้ทำเลยอย่ามัวมัวแต่จดจ้องจ้องไอเราก็เหนื่อยนะเวลามันจดจ้องจ้องแล้วก็จดจ้องทำเลยเว้ยแลกหมัดกันเลยใช่ไหมครับเออทำเลยผมท้าเลยนะครับไอนี่คือเรื่องที่3นะที่ผมอยากจะกราบเรียนเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงผมต้องกราบเรียนจริงๆนะน้ำท่วมเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะพูดยังไงก็ไม่ก็แล้วแต่คุณนะคุณก็พูดไปคุณพูดไปแต่ความจริงที่ผมเห็นกับตาของผมก็คือว่าตั้งแต่วันที่9พฤษภาวันยุบสภาจนถึงวันที่10สิงหาในนี้มันมีเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาผมต้องกราบเรียนนะครับว่าตั้งแต่พฤษภามิถุนาฝนยังไม่ตกครับฝนยังไม่ตกนะครับคือพายุใหญ่ยังไม่มา5ลูกยังไม่มาแล้วทำไมคุณไม่พร่องน้ำทำไมคุณไม่เทน้ำออกคือท่านฟังให้ดีๆนะเพราะว่าไอ้ประชาธิปัตย์มันด่าเรานะหาว่าเราเทน้ำออกมาทำให้น้ำท่วมใหญ่คิดให้ลึกและฟังให้ดีเราจะตอบโต้เขาได้คือการพร่องน้ำออกจากเขื่อนเนี่ยหลักการก็คือว่าน้ำมันมีอยู่ในเขื่อนมากเหลือเกินแล้วประเทศยังแห้งอยู่ไม่มีฝนตกดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพร่องน้ำออกจากเขื่อนถูกต้องไหมครับเพราะน้ำมันเขื่อนเยอะแล้วประเทศยังแห้งใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าประเทศท่วมอยู่น้ำมันท่วมอยู่แล้วเราพร่องน้ำออกไปจากเขื่อนอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ครับเท่ากับไปซ้ำเติมใช่ไหมเพราะนั้นฟังดูให้ดีเพราะผมอันนั้นฟังในสภาเนี่ยผมก็รู้เลยว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวอีกเรื่องนึงพูดเรื่องที่ไม่จริงหรือตั้งใจกบเกินความจริงเอาไว้เขาโทษหาว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ปล่อยน้ำจากเขื่อนตอนเดือนตุลาไม่ปล่อยได้ยังไงอ่ะเพราะเขื่อนมันจะแตกอยู่แล้วอ่ะเก็บเพิ่มอีกสักวันสองวันเนี่ยเขื่อนมันแตกนะถ้าเขื่อนแตกมันพินาศมากกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะมันต้องถามกลับว่าตอนเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยประเทศแห้งๆอยู่นะแล้วมันมีน้ำเข้าไปตั้งเกือบหมื่นล้านน่ะทำไมพวกคุณพวกเองพวกมึงไม่พร่องน้ำในวันนั้นวะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมปีที่แล้วเกิดจากพวกมึงโว้ยนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะเห็นไหมนี่ผมถึงกราบเรียนนะเราเนี่ยนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมาแก้ปัญหาโดยไม่บ่นสักคำครับโดยไม่บ่นสักคำนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยสุดยอดจริงๆของความอดทนปรบมือให้ท่านหน่อยครับทำงานโดยไม่บ่นเลยนะไอ้พวกนี้มันด่าทุกวันด่าทุกวันทุกวันแต่ท่านไม่เคยตอบโต้แม้สักคำเดียวทำงานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวในสุดแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ครับแม้ว่าจะเกิดความเดือดร้อนบ้างแต่แก้ได้ครับในวันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังจะมาฟื้นฟูเยียวยาทำให้ประเทศนี่แข็งแรงขึ้นแล้วไม่มีน้ำท่วมอีกต่อไปเขาคิดเป็นระบบเลยครับก่อนหน้าน้ำจะหยุดท่วมก่อนหน้าน้ำจะแห้งเขาตั้งกรรมการ2ชุดแล้วครับกยน.กยอ.มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาศึกษามีแผนออกมาเป็นระยะผมสงสัยจริงๆเลยพรรคประชาธิปัตย์นี่มันไม่อ่านหนังสือพิมพ์หรือยังไงเพราะผมรู้ข่าวว่าแต่ละวันเนี่ยมันให้ผู้ชายตะไบเล็บให้กับผู้ชายด้วยกันเองเนี่ยผมเองยังขยะแขยงเลยใครตะไบเล็บให้กับใครขอโทษเล็บตีนด้วยนะคุณไปดูแล้วกันนะผมมันขยะแขยงเลยผู้ชายด้วยกันมันตะไบเล็บให้กันได้เนี่ยดูดิมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยวะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วอย่างนี้เราจะไว้วางใจประชาธิปัตย์ให้มาบริหารชาติบ้านเมืองได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้เลยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาคิดเป็นระบบวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอันที่หนึ่งไปจัดการระดับน้ำในเขื่อนให้มันพร่องเอาไว้อันที่สองขุดแม่น้ำลำคลองต่างๆปิงวังยมหน้าขุดให้มันลึกเลยให้กว้างนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำป่าสักแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำสมุทรปราการแล้วก็เตรียมทอดสูบน้ำทิ้งออกเยอะๆในกรุงเทพก็ขุดลอกคลองนี่ผมเตือนหม่อมสุขุมพันธ์ไว้นะคุณรีบๆไปเปิด
คุณรีบๆไปขุดลอกคูคลองเหมือนชาวกรุงเทพมหานครจะช่วยกันไปขุดลอกคูคลองและประจานคุณให้ได้อายครับหม่อมสุขุมพันธ์นะนี่รัฐบาลยิ่งลักษณ์คิดอย่างละเอียดเลยอ่ะมันต้องใช้ตังค์ครับแล้วนอกจากนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังคิดละเอียดนะว่าแผ่นดินประเทศไทยมันไม่ได้เป็นแผ่นราบเสมอกันมันมีบางที่เนี่ยมันลุ่มลงมาเพราะไอ้ที่ลุ่มนี่นะมันเป็นธรรมชาติเวลาฝนตกน้ำก็ต้องขังเขาไปคำนวณดูแล้วครับสระตะมี2ล้านไร่แล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะไปคุยกับราษฎรก่อนครับว่าพี่น้องครับที่ของท่านเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วถ้านะถ้าฝนตกน้ำมันต้องท่วมอยู่แล้วดังนั้นพี่น้องได้โปรดกรุณายอมรับสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติซึ่งพี่น้องเขายอมรับอยู่แล้วและรัฐบาลจะอ่อนน้อมถ่อมตนไปคุยกับพี่น้องแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ครับเราเตรียมการอยู่แล้วครับ2ล้านไร่ครับแล้วบริเวณที่สามารถเก็บกักน้ำได้มีประมาณ5ล้านไร่พี่น้องค่อยๆฟังนะอย่างเขื่อนนี่นะท่านนายกยิ่งลักษณ์มอบหมายให้รัฐมนตรีปลอดประสบเนี่ยไปกับผมโอ้โหวันที่ไปน้ำมัน 12,000 ล้านนะ 90% นะเออแล้วผมต้องกราบเรียนนะพี่น้องฟังผมไว้นะถ้าเป็นระบอบอมาตยาธิปไตยไอ้พวกข้าราชการทั้งหลายไอ้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายต้องเรียกอย่างนี้เลยเขาจะคิดแบบระบอบอมาตยาธิปไตยเพราะเขาคิดตามเจ้านายคิดตามระบอบเขาแต่ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อไหร่แล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องคิดแบบประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับท่านรัฐมนตรีปลอดประสบก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขื่อนในที่สุดเขาเข้าใจแต่ก่อนเนี่ยเขาฝังหัวนะครับว่าน้ำต้องเก็บสูงต้องเก็บสูงเพราะกลัวว่าน้ำใต้เขื่อนมันจะไม่พอใช้แล้วมันจะเกิดน้ำแห้งแต่พอเราไปชี้แจงเรากล้ามาให้ก็ดูโอ้โหปลอดโปร่งเลยในที่สุดเขาต้องยอมรับนะฮะดังนั้นเป็นผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับปรบมือให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับในวันนี้เขายอมแล้วครับเทน้ำบอกจะเขื่อน60ล้านทุกวัน60ล้านทุกวันนะแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์นี่นะเทน้ำบอกจะเขื่อน50ล้านทุกวัน50ล้านทุกวันเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมีหลักประกันแล้วครับว่า2เขื่อนเนี่ยสามารถเก็บน้ำไว้ได้อย่างน้อย 15,000 ล้านครับและที่ลุ่มนี่นะก็สามารถเก็บได้ประมาณ 10,000 ล้านคิวรวมทั้งสิ้นเราเตรียมที่ที่จะเก็บน้ำไว้ 25,000 ล้านคิวนี่ผมรู้สึกว่าผมเลยเวลาไปเยอะนะผมเกรงใจที่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดนี่มันต้องใช้ตังค์อ่ะใช้ตังค์ก็ต้องออกเป็นพรก.เพราะถ้าขืนไปออกพรบ.พวกคุณก็เล่นงานในสภาตายชักเลยใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณก็หาเรื่องอยู่ทุกเรื่องเลยประท้วงอยู่เรื่อยไอ้นู่นก็ประท้วงไอ้นี่ก็ประท้วงดังนั้นถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยผมว่าอีก3ปีก็ไม่เสร็จอีก3ปีนี่ปีหน้าปีใหม่นี่นะพายุจะมา7ลูกนะครับ7ลูกครับปีที่แล้ว5ลูกเองฮะยังท่วมหนักหนาสาหัสเลยแล้วถ้าปีนี้7ลูกไม่ดำเนินการให้ดีเป็นยังไงฮะดังนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์เห็นหมดเลยครับดังนั้นเห็นไหมใครขวางครับใครเตะตัดขารัฐบาลยิ่งลักษณ์ใครเตะตัดขาประชาชนไทยใครเตะตัดขาประเทศไทยในเรื่องป้องกันน้ำท่วมครับไอ้แมงสาบใช่หรือเปล่ามันแกล้งมาพูดบอกว่าฉันให้เธอ2ฉบับนะอีก2ฉบับเนี่ยฉันให้ไม่ได้มันไม่ใช่ครับ4ฉบับมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเหมือนถ้าคุณต้องการมอบมนุษย์ให้หรือต้องการมอบเสือให้ตัวนึงเนี่ยมอบเสือให้เป็นของขวัญอะไรก็แล้วแต่หรือมอบอะไรคุณไปตัดขาเสือ2ข้างบอกอันนี้ผมมอบให้คุณได้หรือเปล่ามันไม่ได้อะไอ้พระราชกำหนดทั้ง4ฉบับนี่นะมันต้องว่ากันไปทั้ง4ฉบับพร้อมๆกันเลยไม่ใช่มาหัก2ขานี่บอกว่าให้2ขานี่อนุญาตอีก2ขานี่ไม่อนุญาตแล้วบอกว่าฉันจริงใจในการที่จะช่วยป้องกันแก้น้ำท่วมนี่คือแสดงความอะไรฮะเขาเรียกว่าปากอย่างใจอย่างหน้าเนื้อใจเสือนะปีศาจในคราบนักบุญครับแมงสาบโปรดฟังไว้เห็นไหมเอาละผมขออนุญาตที่จะลงดื้อแค่นี้แล้วกันเพราะมันก็ดึกมากเลยนะครับที่จริงมีเรื่องที่อยากจะกราบเรียนท่านเยอะแต่เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นอีกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะมอบสิ่งดีๆให้ท่านก็คือป้องกันน้ำท่วมเราต้องรักษารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไว้นะคือถ้ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์กลับมาทำอย่างนี้ผมว่าเละแน่เลยเละแน่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับทำอะไรไม่เป็นนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะคือโครงการต่างๆ300บาทค่าแรงขั้นต่ำ 15,000 บาทปริญญาตรีเริ่มทำแล้วนะครับปรากฏว่าพวกสลิ่มพวกแมงสาบเนี่ยมันด่ากันเกลียวเลยมันเสียหายอะไรอ่ะคุณไม่มีเมียไม่มีลูกหรือยังไงอ่ะสมมติผู้ชายคนหนึ่งมีเมียหนึ่งคนเอาคนเดียวนะผู้ชายหลายคนไม่เอานะเมียคนเดียวมีลูกสองคนกับข้าวนี่นะครับกับข้าวเนี่ยกับข้าวจานเดียว25บาทครับกิน4คน100บาทต่อมื้อครับ3มื้อ300บาทแล้วครับแล้วคุณไม่ให้เมียก็มีเสื้อใส่เหรอ
ไม่ให้ลูกเขามีรองเท้าใส่เหรอไม่ให้เมียลูกเขามีที่ซุกหัวนอนเหรอไม่ให้ลูกเมียเขาไปเรียนหนังสือเหรอแล้วให้300บาทต่อวันมันหนักกระบาลคุณยังไงวะเนี่ยเห็นไหมเอาละผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันผมเกรงใจขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ